คือถ้าขนมนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นแท่งหรือเป็นแผ่นนะคะในเด็กเล็กหน่อยสัก6เดือนถึง9เดือนเพื่อให้เด็กหยิบจับแล้วก็เอาเข้าปากได้เราก็ถือว่าขนมเนี้ยก็ช่วยเรื่องของส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กสวัสดีค่ะป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูกค่ะป้าปอยอยู่กับแพทย์หญิงนลินีเชื้อวณิชากรนะคะกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมโรงพยาบาลพญาไท1ค่ะคุณหมอคะวันนี้เรามาในเรื่องที่คาใจคุณแม่เหลือเกินก็คือเรื่องขนมขนมสำหรับเด็กจริงหรือไม่คะที่เรามีขนมที่สามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ค่ะค่ะคือถ้าขนมนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นแท่งหรือเป็นแผ่นนะคะในเด็กเล็กหน่อยสัก6เดือนถึง9เดือนเพื่อให้เด็กหยิบจับค่ะแล้วก็เอาเข้าปากได้เราก็ถือว่าขนมเนี้ยก็ช่วยเรื่องของส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กรวมถึงพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเอง personal social พอเด็กจะต้องรู้จักวิธีการป้อนตัวเองได้ตั้งแต่ก่อน7เดือนค่ะซึ่งทาง WHO เขาก็มีเรื่องนี้พูดอยู่ถูกไหมคะใช่ค่ะเรื่องนี้คือยังไงคะคุณหมอคือจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กเรารู้ว่าเด็กนะไม่ค่อยสนใจกินหรอกก็คือในแต่ละมื้อเขาอาจจะกินน้อยกินมากแล้วแต่เขาแล้วเราก็รู้ว่าเด็กเนี่ยกระเพาะเขาเล็กเพราะฉะนั้น WHO เขาก็จะกำหนดเอาไว้ว่า3มื้อคือมื้อหลักอีก2มื้อคือมื้อที่อาจจะใส่ healthy snack เข้ามาเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารแคลอรี่อะไรต่างๆได้ครบถ้วนถึงแม้ว่ามื้อหลักเขาอาจจะกินได้น้อยแต่อย่างน้อยก็มีมื้อเสริมเข้ามาช่วยให้เขาได้รับสารอาหารได้ครบถ้วนทุกอย่างตามวัยค่ะคำเมื่อสักครู่น่าสนใจคือคำว่า healthy snack ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าของว่างที่ดีต่อสุขภาพใช่จ้ะการเลือก healthy snack หรือขนมสำหรับเด็กเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามพัฒนาการที่ลูกจะสามารถป้อนตัวเองได้ในเด็ก6เดือนเป็นต้นไปเขาเริ่มที่จะใช้นิ้วมือใช้ฝ่ามือที่จะคว้าหยิบจับของเข้าปากทั้งชิ้นทั้งชิ้นเพราะนั้นขนมหรือ healthy snack ก็อาจจะต้องทำเป็นแท่งหรือทำเป็นแผ่นนอกจากเรื่องรูปทรงแล้ว texture หรือลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารล่ะคะสำหรับขนมสำหรับเด็กเนี่ยควรจะเป็นยังไงคะคือเนื่องจากถ้าในเป็นเด็กวัย6เดือนเนี่ยเขายังเคี้ยวได้ไม่ค่อยดีคือเนื้อสัมผัสเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้แต่ขอให้ละลายง่ายในปากค่ะเพราะฉะนั้นขนมหรือของว่างสำหรับเด็กเนี่ยเรื่องของรูปทรงการละลายการบดเคี้ยวอันนี้ก็สำคัญนะคะน่าจะเป็นเทคนิคที่ดีเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาขนมของว่างระหว่างวันให้กับลูกน้อยนะคะ